ทุกคนรอความชัดเจนกับรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเพื่อไทยนะคะหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของการรับหรือไม่รับรายงานผลการศึกษาการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยการประชุมสภาอยู่ๆก็ปิดสภาไปเฉยๆโดยที่ยังไม่มีการลงมติแต่ก่อนที่จะไปดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยล่าสุดก็จะมีเหล่าบรรดาคนที่เขาเห็นด้วยที่การนิรโทษกรรมเนี่ยจะต้องรวมมาตรา112เข้าไปด้วยพยายามที่จะไปกดดันให้รัฐบาลเนี่ยต้องรับรายงานฉบับนี้ไปศึกษามาแล้วต้อง6เดือนอยู่ๆจะมาไม่รับได้ยังไงแล้ว112คือปมความขัดแย้งสำคัญต้องรวมด้วยนี่คือเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนนะคะเข้ายื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานกรรมธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคือไปยื่นที่สภาแต่ตัวแทนที่ออกมารับไม่เกินความคาดหมายค่ะสสพรรคส้มนะคะสสสสินันธรรมนิธินันเป็นสสกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนก็เป็นผู้ที่มารับหนังสือเอาไว้เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมธิการชุดนี้ด้วยนะคะสำหรับเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนเนี่ยเขาเรียกร้องให้ที่ประชุมสภารับรายงานของกรรมธิการที่จะมีการโหวตในวันนี้และการนิรโทษกรรมเนี่ยนะคะควรจะต้องมีการเดินหน้าโดยเร็วโดยเห็นว่าการนิรโทษกรรมควรจะต้องรวมความผิดที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112ด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งในตัวแทนก็คือคนนี้ค่ะนี่คือนายสมยศพฤกษาเกษมสุขนะคะก็เป็นคนที่ออกมาเคลื่อนไหวด้วยเรียกร้องว่าจะต้องมีการรวมคดี112เข้าไปด้วยทำไมเดี๋ยวลองไปฟังนายสมยศค่ะพวกผมในฐานะที่เป็นประชาชนเนี่ยออกมาต่อต้านการรัฐประหารออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและถูกกล่าวหาเนี่ยจึงอยากจะเรียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรคการเมืองให้รับทราบนะครับว่าถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นคุณอานนท์นำพาคุณโสพลสุรฤทธิ์ธรรมลงหลายๆคนที่ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำขณะนี้นะฮะเราจะไม่มีการเลือกตั้งถึง2ครั้งหลังการรัฐประหารปี49นะครับประเทศไทยจะตกอยู่ภายใต้การปกครองเผด็จการจะไม่มีส.ส.พรรคประชาชนไม่มีส.ส.พรรคเพื่อไทยหรือทุกพรรคการเมืองนะครับจึงเป็นโอกาสอันดีที่พรรคการเมืองจะคืนความเป็นธรรมโดยการนิรโทษกรรมไม่ยกเว้นคดีใดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดี112นั้นปัจจุบันมีถึง280คนด้วยกันที่ถูกกล่าวหาแล้วก็อยู่ในสภาพที่ต้องถูกจองจำไปแล้วถึง42คนด้วยกันนายสมยศยังบอกด้วยนะคะว่าขอให้ทางสภาผู้แทนราษฎรรับงานรับรองรายงานของกรรมธิการที่มีอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยเป็นประธานแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่พรรคเพื่อไทยจะไม่รับรายงานฉบับนี้และทุกพรรคการเมืองที่อยู่ในกรรมธิการก็ไม่มีเหตุผลที่จะคว่ำรายงานฉบับนี้ด้วยนะคะเพราะไปศึกษากันมาตั้ง6เดือนแล้วไม่ใช่หรอมีการประชุมหารือกันไปทุกฝ่ายแล้วจึงเรียกร้องให้สภากล้ารับรองรายงานฉบับนี้อย่าอยู่ภายใต้อิทธิพลชักนำหรือว่าชี้นำเพื่อรักษาระบบรัฐสภาและกระบวนการนิติบัญญัติเอาไว้ค่ะครับในขณะที่มีความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นพรรคเพื่อไทยก็ประชุมส.ส.ของพรรคที่อาคารรัฐสภาซึ่งก็มีวาระพิจารณาการลงมติจะโหวตรับข้อสังเกตรายงานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการตราร่างพระบ้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมหรือไม่โดยคุณชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นในฐานะรองหัวหน้าพรรคคุณสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคคุณวิสุทธิ์ชัยอนรุณสสบัญชีรายชื่อและประธานสสพรรคเป็นประธานการประชุมมีสสเนี่ยเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนะฮะเขาบอกว่าที่ประชุมนั้นเนี่ยกำชับสสของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะให้อยู่ร่วมประชุมสภาตั้งแต่วันนี้ไปแล้วก็วันที่25ตุลาคมเพื่อรักษาองค์ประชุมเพราะจะมีการโหวตบางอย่างที่ได้ตกลงกันไว้เช่นเดียวกับวันที่30ตุลาคมก็ต้องขอความร่วมมือให้มาประชุมเนื่องจากมีโหวตเรื่องสำคัญคือร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางที่นี่นางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอคุณชูศักดิ์ให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมสสพรรคเพื่อไทยว่าเราพิจารณาเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางโดยได้ข้อสรุปตรงกันว่ารายงานฉบับนี้ไม่ใช่การพิจารณากฎหมายไม่ใช่การพิจารณาว่าจะมีหรือไม่มีมาตรา112ตามที่พยายามไปพูดกันรายงานนี้เป็นเพียงผลการศึกษาว่าถ้าจะต้องทำกฎหมายนิรโทษกรรมให้ทำอย่างไรส่วนวันนี้จะโหวตอย่างไรนั้นรายงานฉบับนี้มีเป็นรายงานของพรรคเพื่อไทยและกรรมาธิการก็ไม่มีใครโต้แย้งคัดค้านรายงานนี้ฉะนั้นที่ประชุมมีความเห็นว่า 1. รับทราบรายงาน 2. มีข้อสังเกตและควรเห็นชอบกับข้อสังเกตเพราะเป็นรายงานของพรรคเพื่อไทยที่เสนอส่วนพรรคอื่นจะไม่เห็นชอบก็สุดแต่เขาครับ
อยากจะที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับการอะไรการจะนิรโทษกรรมมาตรานี้มาตรา112เพียงแต่มันไม่ใช่วาระของการพิจารณาเรื่องนี้เป็นแต่เพียงวาระของการศึกษากฎหมายอันนี้คือเบื้องต้นที่อยากจะกราบเรียนข้อ2เนี่ยถามว่าที่ประชุมจะโหวตกันมั้ยวันนี้จะมีมติประการใดก็โดยสรุปว่าร่างเนี้ยรายงานเนี่ยเป็นรายงานของพรรคเพื่อไทยเป็นรายงานที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทยแล้วท้ายสุดก็มีการประชุมกรรมธิการมายืดยาว19ครั้งกรรมธิการก็ไม่มีใครโต้แย้งคัดค้านรายงานนี้เลยว่าไม่ถูกไม่ต้องเพราะนั้นที่ประชุมก็มีความเห็นว่า1เราก็รับทราบรายงานข้อ2มันมีข้อสังเกตนะที่ประชุมก็มีความเห็นว่าข้อสังเกตเนี้ยนะเนื่องจากมันเสนอโดยพรรคเพื่อไทยเราก็ควรจะเห็นชอบกับข้อสังเกตส่วนพรรคอื่นๆเขาจะไม่เห็นชอบอะไร ก็สุดแต่เขาแต่พรรคเพื่อไทยควรจะเห็นชอบเพราะเป็นรายงานของพรรคเพื่อไทยที่เสนอทีนี้นายนพดลปัทมาสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีนโยบายไม่มีความคิดที่จะนิรโทษกรรมตามความผิดมาตรา110และ112ดังนั้นการที่สื่อบางสื่อเสนอว่าพรรคเพื่อไทยจะดันนิรโทษกรรมมาตรา112จึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงครับผมขออนุญาตกราบเรียนเพิ่มเติมประเด็นให้ชัดเจนนะครับเรื่องนิรโทษกรรมมาตรา112หรือไม่เนี่ยอย่างที่ผมอภิปรายไปแล้วก็วันนี้ท่านส.ส.พรรคเพื่อไทยก็มีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายและไม่มีความคิดที่จะรวมความผิดตามมาตรา110และ112ไปนิรโทษกรรมนะครับเป็นจุดยืนที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีบางสื่อวันนี้ก็เสนอไปในทำนองว่าพรรคเพื่อไทยจะดันนิรโทษกรรม112จึงไม่ตรงกับข้อที่จริงนะครับพูดอีกครั้งหนึ่งสรุปชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่นิรโทษกรรมมาตรา112ครับสำหรับจุดยืนของพรรคการเมืองอื่นนะครับภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐพรรคชาติไทยพัฒนานะครับยังคงจุดยืนคงเดิมคือไม่เห็นชอบรายงานผลการศึกษาฉบับนี้ส่วนพรรคที่เห็นชอบนะครับตอนนี้ก็คือพรรคประชาชนแล้วก็พรรคเพื่อไทยครับก็ชัดเจนเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าพูดถึงพรรคประชาชนเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เจอกับนายประกรณ์วุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็เป็นทางด้านของวิฝ่ายค้านนะทางด้านของพรรคประชาชนเองเนี่ยชัดเจนว่ารับในเรื่องของการศึกษาแนวทางในการตราพรบ.นิรโทษกรรมแล้วก็ยังบอกด้วยว่ายืนยันว่าอันนี้ไม่ใช่การตรากฎหมายแต่เป็นเพียงการศึกษาเพื่อการตรากฎหมายแล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่ใช่การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นอกจากนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนี่เป็นยัตติที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นผู้เสนอขอให้สภาเป็นผู้ตั้งเพื่อหาทางออกร่วมกันส่วนตัวของพรรคประชาชนก็หวังอยู่แล้วว่าเมื่อรวมเสียงกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังไงร่างนี้หรือว่าผลการศึกษานี้ก็ผ่านและมันก็ส่งต่อไปยังรัฐบาลได้ผู้สื่อข่าวถามเพิ่มเติมว่างั้นมองในมุมกลับกันถ้าเกิดว่าที่ประชุมสภาเนี่ยมีมติไม่เห็นชอบรายงานตรงนี้ในอนาคตภาพรวมร่างกฎหมายตัวนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรคะผมคิดว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็คงเป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะเราตั้งกรรมธิการวิสามัญชุดนี้ขึ้นมาเพื่อพยายามหาทางออกที่ทุกฝ่ายน่าจะรับร่วมกันได้แล้วก็จะได้เป็นแนวทางในการร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งร่างของคุณชัยธวัฒน์นะครับก็ได้จ่ออยู่ในคิวที่6ของสภาแล้วนะครับคิดว่าในสมัยประชุมหน้าเนี่ยก็อย่างไรก็ตามเนี่ยยังสมัยประชุมหน้าก็คงจะต้องมีการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับอีกสิ่งนี้ที่ผมคาดหวังนะครับก็คือหลังจากมีรายงานฉบับนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็ได้เคยเอ่ยในหลายๆครั้งนะครับว่าน่าจะต้องมีร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่ส่งมาโดยพรรคเพื่อไทยเองนะครับถ้าเราไปดูในกรรมธิการในรายงานของกรรมธิการฉบับนี้นะครับตัวแทนของทางพรรคเพื่อไทยในกรรมธิการนะครับมี8ท่านนะครับผมจำไม่ผิดนะครับจะมี4ท่านที่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรม112ยังมีเงื่อนไขนะครับแล้วก็มี2ท่านที่ไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรม112เลยนะครับมีอีก2ท่านที่ไม่ได้ให้ความเห็นก็คือท่านชูศักดิ์ที่เป็นประธานแล้วก็คุณคติยาที่เป็นเจ้าของติที่ไม่ได้ให้ความเห็นใดๆในรายงานฉบับนี้ไว้นะครับผมก็อยากที่จะเห็นว่าหลังจากศึกษามาแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยมองว่าสรุปแล้วแนวทางนิรโทษกรรมที่น่าจะเป็นทางออกที่ดีในการแก้ไขเงื่อนไขความขัดแย้งที่รุนแรงในรอบ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยควรจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็ยังรอร่างกฎหมายฉบับนี้จากทางพรรคเพื่อไทยเข้ามาป
ประกบกับร่างของคุณชัยธวัชอยู่ครับนี่ก็เป็นพรรคฝ่ายค้านนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าฝ่ายค้านทั้งหมดนั้นจะเห็นด้วยกับการเห็นชอบรายงานฉบับนี้ของกรรมาธิการเพราะว่าในส่วนของพรรคพลังประชารัฐประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่รับรายงานฉบับนี้นะคะคุณไพบูลย์ นิติตะวันในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนะคะเปิดเผยว่าพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคเนี่ยนะคะได้มีการมอบหมายให้ส.ส.พลังประชารัฐทุกคนลงมติไม่เห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งกำลังจะลงมติกันในช่วงบ่ายของวันนี้เนี่ยแหละค่ะคุณไพบูลย์บอกว่าในรายงานของกรรมธิการชุดนี้เนี่ยก็เห็นอยู่ว่ามีกรรมธิการส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะเห็นด้วยกับการที่จะให้รวมมาตรา112เข้าไปในการนิรโทษกรรมซึ่งถ้าหากว่ามีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมมาตรา112มันจะเป็นการส่งผลกระทบรุนแรงต่อการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมันอาจจะมากกว่าการแก้ไขมาตรา112เลยด้วยซ้ำดังนั้นนะคะพรรคพลังประชารัฐนะคะก็เลยไม่เห็นชอบกับรายงานฉบับนี้พลเอกประวิตรเน้นย้ำแล้วก็กำชับให้ส.ส.ของพรรคต้องรายงานฉบับนี้อย่างเด็ดขาดค่ะครับในขณะที่ทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับก็พูดถึงกรณีที่มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าทางด้านในส่วนของคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยมอบหมายให้คุณอนุทินเนี่ยไปล็อบบี้นะครับไปช่วยคุยกับสว.นะครับเพื่อผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายนิรโทษกรรมคุณอนุทินบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีการพูดคุย2เรื่องดังกล่าวส่วนใหญ่การพูดคุยเป็นการทำงานให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นหลีกเลี่ยงการนำมาสู่ซึ่งความไม่เข้าใจกันแต่2เรื่องนี้ไม่มีคุณอนุทินบอกว่าแนวทางของพรรคภูมิใจไทยในการโหวตรายงานศึกษาแนวทางตราพระราชบัญญัติพรบ.นิรโทษกรรมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ภูมิใจไทยยืนยันหลักการเดิมคือไม่แตะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และการพิจารณาดังกล่าวเป็นแค่ผลการศึกษาและหลายพรรคการเมืองได้สอบถามดูก็เห็นว่าหลายเรื่องยังไม่มีความชัดเจนจึงขอสงวนสิทธิ์เอาไว้ขอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ถือเป็นความขัดแย้งในการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลถือเป็นความเห็นต่างซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยเราอยู่รัฐบาลเดียวกันแต่ไม่จำเป็นต้องเห็นตรงกันทุกเรื่องแต่ถ้าสิ่งใดเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บ้านเมืองและประชาชนเราจะต้องยึดถือเรื่องนั้นเป็นหลักซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้และสามารถทำงานได้ตลอดแต่ในทางกลับกันหากเห็นตรงกันทุกเรื่องก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีคุณอนุทินก็บอกแบบนี้นะถ้ามันทุกเรื่องเลยเนี่ยมันไม่ขัดกันเลยมันตามกันไปทุกเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ใช่ดีนะก็จริงนะดังนั้นบางเรื่องเนี่ยไม่เห็นด้วยก็เป็นไม่แปลกถึงแม้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเรื่องนี้คงจะต้องรอนะเพราะว่าหลายฝ่ายเขาก็มองว่าคือสำคัญเนี่ยเรื่องของมาตรา112แม้คุณยังมีการผลการศึกษายังไม่ได้มีการร่างกฎหมายแต่ว่าไม่เคยมีการพูดถึงเรื่องนี้ชัดเจนว่าจะไม่รวมมาตรา112พูดแค่3แนวทางเรื่องของเงื่อนไขต่างๆมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับเ